สวัสดีครับก็เป็นประเด็นเดือดเพียงชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงคนดังอย่างพลอยเชอร์มาก็ได้ออกมาบอกว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดยิบก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลอย่างทวิตเตอร์ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวจนแฮชแท็กติดเทรนด์ประเทศไทยเรื่องที่สาวพลอยนั้นเดินทางไปเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีแต่ก็ไม่ยอมกักตัวตามการประกาศของจังหวัดจนทำให้ชาวบ้านบ่นกันระนาวทัวร์จึงพากันลงจนเจ้าตัวต้องปิดคอมเมนต์ไปเลยทีเดียวปัญหามันมีอยู่ที่รัฐไม่สนใจในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งมันก็คือการรักษายังไงก็ต้องทำอยู่แล้วถ้าหากลดอัตราการติดเชื้อและก็การแพร่เชื้อได้เร็วเท่าไรเศรษฐกิจก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นส่วนกรณีของนางเอกก็ยังคงไปว่าอะไรไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนให้เดินทางและมนุษย์ก็ขาดความสำนึกหยุดเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้ดาราไปเที่ยวเยอะมากส่วนพวกเราก็กักตัวอยู่บ้านไม่มีจะกินกันอยู่แล้วชมพู่กับครอบครัวก็ไปแต่นางก็ไม่ได้ติดเฉยๆแต่ถ้าหากติดเนี่ยจะด่าเหมือนกันเห็นพวกดาราไลฟ์สดกันอยากจะไปเที่ยวถ้าหากเปิดกล้องกลัวไม่ได้ไปเที่ยวฉันฟังแล้วก็มองบนคนอื่นๆเขาก็กักตัวอยู่บ้านทวิตการตอบกลับของคุณ